ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณความคืบหน้าเหตุการณ์ที่กระบี่นะฮะหลังจากที่แกนนำม็อบสวนปาล์มเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่3พฤษภาคมล่าสุดครับเมื่อวานนี้ไปเจอรถยนต์ฝังดินเจอร่างของคนฝังดินซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่หายตัวปริศนาญาติของผู้สูญหายบอกเลยว่าใช่แน่ๆแล้วร้องไห้ใจจะขาดติดตามเรื่องนี้พร้อมกันครับคุณผู้ชมลองดูภาพเหตุการณ์นี้นะฮะเสียงร้องไห้คร่ำครวญที่เขาร้องไห้ใจจะขาดครับคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วก็สะเทือนใจลองฟังฮะไปตีรถพยาบาลเลยครับไปตีรถพยาบาลเลยไปไปขึ้นเลยขอรบเลยเกลเลยใช่นะครับป่าวดีครับไอ้ข้ามครบตำแหน่งได้อะไรเดี๋ยวจอยดูแต่คอเลยแต่คอเลยไปที่โรงพยาบาลเลยครับไปที่โรงพยาบาลเลยญาติของนายสุชาติขาวนวล นะฮะซึ่งเป็นแกนนำม็อบสวนปาล์มในพื้นที่ลำทับกระบี่เนี่ยร้องไห้ใจจะขาดครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายสุชาติหายตัวออกไปจากบ้านตั้งแต่3พฤษภาคมแล้วก็ติดต่อไม่ได้ลูกเมียติดต่อเท่าไหร่ติดต่อไม่ได้ครับจนกระทั่งมีแชทลับส่งข้อความมาครับคุณผู้ชมซึ่งแชทนี้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าใครเป็นคนส่งข้อความที่ส่งมานะครับบอกเนี่ยฮะมันถูกยิงแล้วเอาศพไปฝังดินแล้วหลังจากนั้นก็มีการเผารถแล้วก็เอารถไปฝังแล้วก็บอกพิกัดสถานที่ต่างๆนะฮะบอกวันเวลาคุณผู้ชมครับข้อความต่างๆเหล่านี้ทำให้คนที่เขาเป็นครอบครัวของผู้สูญหายเนี่ยใจไม่ดีแจ้งตำรวจแล้วก็แจ้งเบาะแสตรงนี้เพิ่มเติมจนกระทั่งล่าสุดฮะจากการปูพรมค้นหาไปยังบ้านของผู้ต้องสงสัยแล้วพบว่าเอ๊ะมันมีเนินดินแปลกๆพอขุดลงไปเจอรถทั้งคันฝังอยู่แล้วรถมีสภาพเหมือนร่องรอยถูกเผาใกล้ๆกันครับมีจุดแปลกๆเหมือนกับดินเพิ่งกลบใหม่ๆพอขุดเจอร่างของคนนอนคว่ำอยู่เป็นผู้ชายแล้วมีเหมือนขวดน้ำกรดเนี่ยรายล้อมรอบร่างนะฮะญาติผู้สูญหายบอกว่านี่คือนายสุชาติแน่นอนจำเลดข้อมือได้หลายคนเป็นลมล้มพับต้องมาปฐมพยาบาลครับด้านลูกของนายสุชาติบอกเลยว่าอยากให้ตำรวจจับคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้คือบังฟิศแต่จะเป็นบังฟิศคนเดียวหรือไม่เดี๋ยวให้รอติดตามและนี่คือความในใจของลูกสาวนายสุชาติครับยิงก่อนแต่ถ้าดูจากไปดูอะไรบ้างคือดูไม่ออกแล้วตอนนี้มันสวยเหมือนแล้วโดนทุกชนิดอาวุธอะไรที่มันมีอยู่ในมือมันก็ใส่ไปหมดคือมันทำแบบนี้มันเหมือนจงใจว่ามันจะเอาให้แบบว่าไม่เอาไม่สาวไม่เจออยู่แล้วถ้ามันไม่เป็นแผลเวอร์ก่อนมันน่าจะโดนคมมีดทำร้ายนี่คือความในใจของคนเป็นลูกนะฮะครับทีนี้มาดูมุมของคนสนิทนายสุชาติกันหน่อยครับให้ข้อมูลกับทีมข่าวเอาไว้ว่าสาเหตุหลักๆน่าจะมาจากการที่นายสุชาติให้คนที่ชื่อว่าบังฟิศยืมเงินไป 300,000 บาทโดยนายสุชาติถึงขั้นไปกู้จากธนาคารมาให้เขายืมนะฮะหลังจากที่ให้เขายืมไปเสร็จก็โทรศัพท์ถามหาว่าเมื่อไรจะใช้จนล่าสุดก่อนวันที่3พฤษภาคมนายสุชาติโทรศัพท์ไปข่มขู่พ่อของบังฟิศว่าถ้าไม่ยอมคืนเงินจะเอาตำรวจไปจับนี่แหละน่าจะเป็นปมทำให้บังฟิศเขาแค้นใจครับพอแค้นใจปุ๊บวันที่3พฤษภาคมคุณสุชาติเดินทางไปหาบังฟิศก็คงจะถูกบังฟิศฆ่าส่วนตัวคนสนิทคนนี้เขาบอกเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดน่าจะเป็นปมการยืมเงินแล้วก็ไม่ยอมคืนเนี่ยแหละประเด็นที่สังหารผมคิดว่าเรื่องที่และก็ส่วนหนึ่งที่ว่าแกไปขู่กับไปขู่บังฟัดกับพ่อบังฟัดที่เขาโกรธแค้นครับผมว่าน่าจะเป็น2ประเด็นนี้มากกว่าครับเพราะเราเคยโทรหาบังฟิดด้วยใช่ไหมผมเคยโทรไปทวงเงินให้นาชาติเพราะว่าตอนนั้นบังฟิศกับนาชาติเนี่ยเขาทะเลาะกันแล้วเขาไม่คุยกันเหมือนกับว่าบังฟิศโทรไปนาชาติไม่รับนาชาติโกรธคือบังฟิศอ่ะผิดนัดเรื่องตังค์แกมาหลายรอบแล้วที่รับปากว่าจะคืนสุดท้ายไม่ได้คืนนาชาติบอกว่าแกไม่เอาแกต้องการทีเดียวหมดถ้าไม่ได้ทั้งหมดเดี๋ยวแกบอกว่าแกจะพาตำรวจไปจับบังฟิศก็โกรธขึ้นแล้วก็ได้ฝากผมไปบอกนาชาติอีกรอบนึงว่าฝากบอกนาชาติด้วยนะถ้านาชาติไปขู่กับพ่อแกอย่างเงี้ยแกไม่ยอมแกว่าแกไม่ยอมเด็ดขาดยังไงแก
ส่วนทางฝั่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ค่ะพลตำรวจตรีพินโยหวนกสินบอกว่าบังฟิศซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีหายตัวออกไปจากบ้านตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากพบกับนายสุชาติเบื้องต้นชุดสืบสวนระบุว่ามีผู้ต้องสงสัยคดีนี้รวม5คนซึ่งหายตัวไปจากหมู่บ้านดังกล่าวแล้วเช่นกันส่วนใหญ่ก็เป็นคนใกล้ชิดกับบังฟิศค่ะล่าสุดคุณผู้ชมพนักงานสอบสวนสภ.อ่าวนางรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดกระบี่รวม3คนซึ่งมีส่วนรู้เห็นการเสียชีวิตของนายสุชาตินะคะมีบังฟิศอายุ32ปีลูกหนี้ที่โทรศัพท์เรียกผู้ตายไปเอาเงินนายสุวิทย์น้องชายของบังฟิศและนายสุรชัยพี่ชายของบังฟิศค่ะในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนกักขังหน่วงเหนียวทำลายซ่อนเร้นวางเพลิงทำให้เสียทรัพย์มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองและพกพาอาวุธปืนค่ะแต่ทีนี้ครับพี่ลิซ่าคุณผู้ชมแล้วก็แชมป์ตำรวจบอกว่าทั้ง3คนเนี่ยคาดว่าน่าจะหลบหนีออกนอกพื้นที่จังหวัดกระบี่ไปแล้วนะฮะและจะตามตัวทันไหมและจะตามตัวเจอไหมวันนี้ครับรองผบ.ตร.นำโดยพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ครับเดินทางลงพื้นที่โดยด่วนแล้วเดี๋ยวจะมีการแถลงความคืบหน้าที่โรงพักอ่าวนางมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรีบรายงานให้ทราบทันทีทุกช่วงข่าวครับครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ